่ะที่เป็นปีฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นซีต้นไม้ใหญ่ที่กำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงพี่ก็จะเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงเพื่อไปเชื่อมโยงกับเดอะทอยซีนหนึ่งที่กำลังจะหายค่ะถ้ากับมีสีฤดูก็คือมีฤดูร้อนหนาวร่วงฝนอะไรที่มันจะแทนถึงระยะเวลาที่มันยาวนานได้ก็เลยคิดถึงการก้าวผ่านฤดูต่างๆซึ่งเชื่อมระหว่างฝั่งไทยแล้วฝั่งเกาหลีได้ก็เลยเอาเรื่องฤดูมาเล่าแทนสุดท้ายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงไม่ว่าจะฤดูไหนก็ไม่มีทางลืมเธอคนนั้นได้แหมได้รู้สึกว่าวันนี้ฉากสวยมากนะครับก็ร่วมกับก็มีความเป็นฤดูกาลนะครับก็อันนี้ผมน่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับมีใบไม้ร่วงหล่นมาตลอดเวลาแล้วแทบไม่เชื่ออยากเชื่อว่าเป็นฉากเซตขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนมันจริงมากๆสวยงามนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าทางฤดูอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอชมกันต่อไปของเดอะทอยค่ะใบไม้ร่วงมันจะต่อคอนทินิวกับพี่ก๊อฟที่พี่ก๊อฟมันจะเป็นใบไม้กำลังร่วงแต่ของเดอะทอยเป็นใบไม้ที่ร่วงหมดแล้วคิดถึงเธอจนหมดฤดูก็ยังคิดถึงอยู่นะใจมากนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันเพลงก็คือนอนได้แล้วนอนได้แล้ว2019อ่ะครับปีนี้คือ2022ก็3-4ปีแล้วนะที่เราไม่ได้ทำเพลงด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็ที่สำคัญคือรอบนี้คือไม่ได้มาให้เราสองคนก็คือได้รับเกียรติจากคุณยองแจนะครับนะฮะมาได้มาร่วมคอลแลบเพลงนี้กับเราสองคนด้วยโอ้เป็นเกียรติอย่างมากครับรู้สึกยังไงบ้างฮะผมต้องขอบคุณพี่ก๊อฟแล้วก็ขอบคุณคนเลยที่งานทุกคนแล้วก็ยองแจแล้วก็ทุกคนเลยที่สร้างโปรเจกต์เจ๋งๆแบบนี้ผมสุดยอดมากวันนี้ใช่วันนี้ภาพสวยเนาะสวยสวยมากผมว่าส่วนกลางก็เจ๋งมากแล้วก็ขอขอบคุณต้นสังกัดด้วยนะว่าเดอะดักนะครับผมแล้วก็ขอบคุณต้นสังกัดของยองแจรวมไปถึงต้นสังกัดของผมไฮคลาวด์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงนี้ทุกคนเลยนะครับครูแอมนะฮะอัจฉริยะที่เขียนท่อนโอ้โหแต่งแม่แล้วก็มีครูแอมเขียนท่อนสากลด้วยรวมไปถึงคุณนีโน่นะครับโอ้โหนี่มีจริงๆมีเบื้องหลังเยอะเลยแล้วก็รวมขอบคุณลืมไม่ได้ขอบคุณยองแจมากนะครับให้เกียรติเราสองคนมากๆเลยแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะถูกใจทั้งแฟนเพลงทั้งชาวเกาหลีแฟนเพลงทั่วโลกและแฟนเพลงชาวไทยของพวกเราด้วย No one replaces you in this life I am missing you Irresistible and unknowable Can't believe that all of was true I realize thatI will never find a love like you